ัจจุบันนะคะอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยเรามีมูลค่าสูงถึงมากกว่า 30,000 ล้านบาทค่ะครองอันดับ1ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายปีและเป็นอันดับประมาณที่20ของโลกค่ะการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมาทีม e-sport ไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลอันดับ1ใน Southeast Asia และเป็นอันดับ3ของรายการตัวเลขเหล่านี้นะคะเป็นตัวเลขที่แสดงถึงศักยภาพของคนไทยของเยาวชนไทยที่มีต่ออุตสาหกรรมเกมค่ะและดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเมื่ออุตสาหกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนที่เต็มที่อย่างเป็นระบบมีระบบมีระเบียบมีการสนับสนุนที่ดีอุตสาหกรรมเกมของเราต้องไปได้ไกลระดับโลกอย่างแน่นอนค่ะบนเวทีแห่งนี้นะคะดิฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะได้ประกาศอย่างเต็มที่ว่าภายใต้รัฐบาลนี้จะสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมอย่างเต็มที่ประกาศได้อย่างเต็มปากอย่างที่ไม่เคยมีรัฐบาลอื่นๆประกาศมาก่อนค่ะเกมหรือ e-sport นี้เป็น1ในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์1ใน11อุตสาหกรรมซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเฟสติวัลการจัดงานอาหารการออกแบบอีกมากมายใน11ซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่ค่ะภายใต้นโยบาย OForceOne Family, One Soft Power ค่ะเกมนะคะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่แข็งแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนหรือเกาหลีใต้เกมเป็นอุตสาหกรรมที่นำมูลค่าเข้ามาให้ประเทศอย่างมากมายค่ะของเกาหลีใต้เองทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นประเทศผู้นำในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะอุตสาหกรรมเกมของเขานำมูลค่าเข้ามามากกว่าอุตสาหกรรมหนังซีรีส์แล้วก็ดนตรีเพลงต่างๆรวมกันซะอีกค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ดิฉันเองนะคะรู้สึกamazing ประหลาดใจแล้วก็อยากให้อุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยเราไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอดีตจนถึงปัจจุบันเองไม่ว่าการทำเกมคนอาจจะเห็นว่าเกมเป็นเรื่องเล็กๆแต่ความจริงแล้วเกมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆจากภูมิภาคและประเทศนั้นๆทำให้ประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านได้รู้จักวัฒนธรรมของประเทศของเราผ่านจากการเล่นเกมค่ะอย่างเช่นเกมซีรีส์ในเรื่องของ Home Sweet Home ที่เป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการผจญภัยเรื่องผีเป็นเรื่องของความเชื่อของประเทศไทยพอหลังจากที่ลอนช์ออกมาแล้วเนี่ยก็ตัวเลขของความสำเร็จนะคะก็คือการดาวน์โหลดมากกว่า 800,000 ครั้งทั่วโลกค่ะอยากให้ทุกคนลองจินตนาการดูนะคะว่าการที่เด็กอายุ14สามารถมีรายได้หลักแสนได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากพอเขาแสดงความสามารถแสดงศักยภาพออกมาแล้วก็มีประเทศต่างๆมีองค์กรใหญ่ๆต่างๆเล็งเห็นถึงความสามารถเล็งเห็นถึงศักยภาพตรงนี้ก็สามารถมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยถึง 30,000 บาททั้งๆที่ยังเรียนไม่ได้จบมัธยมปลายเลยด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นว่าเยาวชนเด็กไทยเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างมากแล้วก็เราพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนน้องๆเองที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการสร้างเกมหรือว่าเล่นเกมด้วยซ้ำแต่ process ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เราได้เรียนรู้ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆต้องมีการใช้สปอนเซอร์ต้องมีการหาพูดคุยติดต่อกับหลายๆสาขามากมายเพื่อทำให้เกิดอีเวนต์ต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านของมาร์เก็ตติ้งก็ตามที่น้องๆก็จะได้เรียนรู้ผ่านการจัดงานจัดอีเวนต์ต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างศักยภาพของตัวเองในด้านต่างๆใน process ที่จะเกิดการอุตสาหกรรมเกมนี้ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่ไม่ได้ทำเกมเลยเป็นเกมโดยตรงเนี่ยแต่ว่าได้เรียนรู้ process ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็สามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองทำให้เกิดการจ้างงานได้ในอนาคตตัวดิฉันเองนะคะก็ยังคิดค่ะว่าอาจจะมีการจ้างงานอาจจะมีอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผ่านอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นไปได้มากค่ะขอยืนยันนะคะว่ารัฐบาลก็จะสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นไปภายใต้ศักยภาพ
และความสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลให้กับเยาวชนของเราให้กับคนไทยของเราให้มีเรื่องของเกมเป็นตัวที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับต่อเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับคุณแพทองธารชินวัตรนะครับกับ Keynote Speaker คนสำคัญนะครับที่ได้เปิดเวทีของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับการศึกษาเพิ่มเติมจากเขาว่าระบบที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเขาพบเจอปัญหาอะไรบ้างเขาคัดกรองคนยังไงบ้างอันนี้เพื่อที่จะมาปรับใช้ของฝั่งไทยเราค่ะนอกจากเกมนี่ยังมีพวกเรื่องหนังเรื่องอะไรที่ก็มีใช่ค่ะมีเรื่องการออกแบบด้วยมีเรื่องของอาหารเรื่องการจัดเฟสติวัลต่างๆโอ้โหแล้วคนที่เป็นตัวแทนที่นั่งอยู่ในบอร์ดกรรมการด้วยกันเนี่ยนะคะก็มีความสามารถและมีประสบการณ์มากมายซึ่งอิงคิดว่าเป็นตัวหลักๆในการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี้เลยคุณนิ้งค่ะสิ่งหน้าเลือกกรรมการบริหารแล้วพร้อมหรือยังคะวันที่27ใช่ไหมคะค่ะคุณนิ้งค่ะยังน่าจะนโยบายดิจิตอลนะคะดูเหมือนจะเลทออกไปจากหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะทำให้ประชาชนเสียดายไหมคะเรื่องกระเป๋าเงินเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันมั่นคงก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วพอเราเสนอนโยบายเนี่ยเราศึกษามามากพอสมควรเลยนะคะแต่แน่นอนว่ากำลังจะปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆมากมายที่อิงคิดว่าทางรัฐบาลทางท่านนายกเนี่ยกำลังหาคำตอบเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อดใจรอกันหน่อยนะคะอย่างล่าสุดทางขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปแล้วขอบคุณนะคะเป็น living legend จริงๆนะครับกับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้เลยซึ่งเข้าเรื่องกันเลยนะครับผู้ที่จะมาต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการก็พอแต่ความฝันออกจากบ้านตั้งแต่26ปีนะครับแล้วก็ออกมาโลดแล่นในสิ่งที่ผมชอบจากการ์ตูนที่ผมวาดกับเพื่อนๆนะครับการ์ตูนเรื่องไหนชอบมังงะอย่างนี้ครับก็16หน้าต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับเวลาเราอ่าน1สัปดาห์ปุ๊บแหมมันอยากไปต่อกว่าจะรออาจารย์โทนี่ยาม่าวาดอีกสัปดาห์นึงเนี่ยไม่ทันใจเราก็วาดต่อเรื่องนะครับเป็นเล่นๆกับเพื่อนสมัยมัธยมต้นนะครับหลังจากนั้นผมก็เข้าสู่วงการเกมและผมก็เล่นเกมมาเรื่อยนะครับผ่านเครื่อง Famicom ครีมแดงไปจนถึง Super Famicom แล้วก็เครื่องอื่นแน่นอนครับผมถูกจูงให้เข้าสู่วงการคอมพิวเตอร์จากเกมนะครับเมื่อผมแบกความฝันออกจากบ้านเกม IT หรือการ์ตูนเดิมผมก็พยายามหาอาชีพเรื่องนี้ครับก็ยอมรับนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมทำในสิ่งที่อาจจะเรียกว่าปี2000เนี่ยมันห่างไกลจากภาพในปี2023มากนะครับในวันนั้นผมเปิดบริษัท2บริษัทบริษัทแรกจัดเด็กเหล่าฮีโร่แล้วก็วายร้ายจากจักรวาล Marvel เนี่ยเข้าดวลกับคู่แข่งกันในทีเดียวครับเป็นภาพที่งดงามมากๆนะครับใช้เวลาตรงนี้สักครู่นะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้นะครับเรียนเชิญพี่ๆช่างภาพเลยนะครับนี่มหกรรมงานเกมก็ต้องเปิดแบบสไตล์เกมหน่อยอย่างที่บอกกันไปครับแรงบันดาลใจมาจากเกม Marvel Snap นะฮะเป็นเกมแนว Card Collectible จัดเด็กเหล่าฮีโร่กับวายร้ายจากจักรวาล Marvel มาเข้าดวลแบบคู่แข่งกันเลยทีเดียวนี่คืองานดีๆครับที่ฝ่าฟันมาวันนี้ครั้งนี้ถึงครั้งที่18ครับที่อย่างที่คุณดุยบอกนะครับจะเป็นสปริงบอร์ดให้ทำในสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นอาชีพได้สวยงามฮะและขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่ต่อเลยนะครับสำหรับช็อตถัดไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ทุกท่านจากฝั่งออนไลน์สเตชันครับจุ๊บแจนเชิญเลยครับสุบินีวีวีครับเชิญเลยเพชรทิพย์รามูเน่และพิกเล็ตแอนด์ทวินส์ครับแล้วก็ talent จากแบร์ไตด้วยนะครับเชิญเลยแบร์ไต talent พร้อมอยู่แล้วตรงนี้เชิญแฮนครับเอิร์นพัทโซเซฟออมนิกนาวต้าป๊อปปี้และลูกแก้วสีกาตัวแทนแบร์ไตเมียนมาเชิญเลยครับ